หนุ่มหวานเราเป็นแฟนหรือเปล่าล่ะเราก็ต้องถามเราโสดแต่เรื่องแฟนเธอเบื่อไหมเอาจริงๆไม่เป็นไรถ้าพี่ๆอยากรู้ไม่ได้เห็นในลุคชมพูเท่าไหร่ใช่ คือต้องบอกว่าพอรู้ว่างานนี้ต้องใส่ชมพูจริงเขินเป็นคนใส่ชมพูแล้วเขินเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ตอนแรกก็ใส่กางเกงสีขาวใช่ปะแล้วก็จะเป็นสูทชมพูแล้วก็ไปมาชมพูไปเลยแล้วกันว่ะ อะไรอย่างเงี้ยนานๆทีคุณกี่รอบพอกว่าจะได้ออกจากบ้าน2-3 รอบอยู่สร้างความมั่นใจแล้วก็ถามอีกหลายคนได้ไหมวะอะไรถ้าเป็นเจ้าบ่าวสีนี้ได้ไหมคะอะไรนะครับเป็นเจ้าบ่าวสีนี้ได้ไหมสีนี้ได้แต่ว่าเจ้าบ่าวยังชงตลอดแฟนหาได้ยังยังส่งให้ใครดูไปก่อนไหมส่งให้ผู้จัดการดูแล้วผู้หญิงไงเผื่อก็จะได้มีคอมเมนต์ไม่มีเมื่อกี้ไปทำงานมาก็เลยใส่ให้ที่กองดูเพราะว่ารอดก็มาแต่ว่าลุคเจ้าบ่าวก็ได้อยู่นะงานเช้าได้เฉพาะพวกเราเนี่ยแหละที่บอกได้เนี่ยได้ลุคได้แต่ว่าเจ้าบ่าวคงยังครับก็คือตอนนี้ยังหาเจ้าสาวอยู่คุยไม่มีเป็นสูตรเลยหรอโอ้ยจะบอกให้เลือกก่อนไม่มีหรือไม่บอกไม่มีไม่ใช่ยังเลือกไม่ได้คือไม่มีเลยจริงๆต้องให้ตอบอย่างจริงจังอยู่แล้วนะเดี๋ยวตอบเล่นเดี๋ยวก็ไปเขียนอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีจริงแค่รู้สึกว่าแบบหลังจากที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าณตอนนี้จุดนี้สบายใจดีก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะเริ่มได้พูดคุยกับใครอะไรเท่าไหร่แต่พอเป็นข่าวกับแบบอย่างแจ็คกี้อย่างก้าวอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์ให้สนุกสนานกันอยู่เราก็ได้เข้าไปดูก็ตลกแต่ก้าวบอกว่าเรามีคนคุยเยอะนะเขาก่อนอะไรนะนางสัมภาษณ์ล่าสุดว่าเรามีคนไปเชื่อ อย่าไปเชื่อเขาเขาก็สายปั่นอยู่แล้วก็รู้อยู่ใช่มันแบบมันหยอดกันไปหยอดกันมามันไม่สปาร์คเท่าหน่อยหรอคะหยอดเหรอเขาก็แซวเราใน IG มาบ่อยก้าวเนี่ยอย่าใช้คําว่าหยอดผมใช้คําว่ากวนผมดีกว่าไม่ได้หยอดกวนตอนนี้ผีไม่ผักแล้วแต่พวกพี่จะผักกันตอนนี้มันอย่างนี้มันผักแบบมันจะผักติดไหมมันจะปั่นขึ้นมาไหมเอาส่วนตัวเลยคือจริงๆไม่ได้คิดว่าจะปั่นขึ้นอะไรนะเพราะว่าเรากับน้องก็บริสุทธิ์ใจที่จะเป็นพี่น้องกันแล้วผมก็เห็นน้องก็สัมภาษณ์แล้วก็นั่นแหละก็อย่างคือมันไม่ได้มีจุดที่แบบว่าอยากจะเริ่มว่าแบบเฮ้ยเราจะจีบกันไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบนั้นเพราะว่าด้วยความที่พอทำงานด้วยกันมาแล้วก็รู้ลักษณะนิสัยของกันและกันความแบบแมนๆของเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันน่ารักดีแล้วอันนี้เหมือนปิดโอกาสก็ไม่รู้นะคืออันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่ทำใหม่เหมือนปิดโอกาสตัวเองคือเราเลยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนเชียร์แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็พูดได้ว่าคือก้าวก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วก็แบบตลกเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้มีจุดที่จะทำให้เรากับเขาต้องมาจีบและต้องคบกันอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่แอบกลัวด้วยไหมคะว่าถ้าสมมติคบกันแล้วมันไม่เวิร์กแล้วมีความสัมพันธ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นไม่มีอันนั้นไม่ได้คิดคือถามว่ากลัวไหมคือมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันต้องถามความคิดของแต่ละคนแต่สำหรับผมอะผมแค่รู้สึกว่านะตอนนี้จะเป็นใครก็แล้วแต่ผมแค่ยังรู้สึกว่าผมยังไม่อยากมีแฟนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคุยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีไม่อยากมีโมเมนต์คลั่งรักเหมือนเพื่อนๆบ้างหรอพี่คือเอาจริงคือเราก็รู้สึกว่าเพื่อนๆมันก็น่ารักกันดีเนาะแต่ว่าณส่วนตัวแล้วตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวผมก็แฮปปี้ดีก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องเหมือนใครก็ได้อะไรแบบนั้นใช่ยังไม่อยากมีโมเมนต์แบบนั้นแต่เวลาท้ายที่สุดเขาไปกันเป็นคู่เลยนะก็จะอยู่ก็เหมือนเรามีบ้างที่แบบได้มาขอโทษอยากเจอคู่นี้เขาเปิดตัวแล้วเนี่ยเขาน่ารักเขาเปิดตัวแล้วว่ะก็อะไรอ่ะคู่นี้เขาเปิดตัวแล้วผมดูเขาไปทำรายการด้วยกันอยู่น่ารักนะว่าต่อแต่เราไม่มีแน่นอนไม่มีครับไม่มีจริงสุดท้ายจะบวชไหมเนี่ยเอาจริงตอบเรื่องนี้ยังลังเลมากกว่านะก็ผมคิดว่าเอางี้ก็พูดกันจริงๆว่าแบบเวลาไปกินข้าวเพื่อนใช่ไหมผมมองว่าสุดท้ายความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเราแบบไปแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราแบบสนุกในแบบที่เป็นเราแบบเนี้ยแต่ว่าโดนเพื่อนแซวบ้างก็หมั่นไส้มันมากเหมือนกันแต่นะตอนนี้เรารู้ดีอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็แฮปปี้แบบนี้ก็ดีแล้วเจ๊กุ้งแต่เขารอลูกสะใภ้อยู่นะแม่ค่อนข้างกังวลนะเกรทไม่หรอกแม่ก็แบบมีมาคุยกับผมแหละเขาแบบก็แล้วแต่เราแต่พ่อเพราะว่าไงครับพ่อไม่ว่าหรอกพ่อก็แบบอยากให้มีแต่พ่อก็รู้ว่า
ไอเนี่ยยากคือเหมือนมันพ่อกลัวไม่มีคุณถูกสายไม่อยากพูดแบบนี้เยอะเลยเดี๋ยวในอนาคตจะมีเมียไม่ได้อย่าพูดแบบนี้อ่ะอย่างตอนที่เจนข่าวกับแจ็คกี้หรือว่าก้าวเองอ่ะทางพ่อกับคุณแม่เขามีมาถามไหมว่าจริงไม่จริงหรือว่ายังไงอ๋อไม่ได้ถามเขาก็แต่ว่าเขาก็เห็นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ถามแต่เขาก็แบบมีแบบแจ็คกี้เขาน่ารักตลกดีอะไรเงี้ยแล้วส่วนพอตอนเขาวานรีรันพ่อก็นั่งดูแล้วพ่อก็แต่ว่าไม่มีอะไรเขาไม่ได้ถามว่าเอ้ยแล้วพวกเรานี่ชงกันทุกครั้งที่สัมภาษณ์นะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดประเด็นนี้หมดไปแล้วคราวหน้าจะคุยอะไรกับผมเนี่ยต้องหาเรื่องมาคุยใหม่นะแล้วที่บ้านเขาอยากมีหลานอะไรหรือเปล่าพี่เกดอายุเยอะแล้วค่ะเฮ้ยอย่าใช้คำว่าอายุเยอะไม่มีก็อันเนี้ยผมเชื่อว่าเราเคยคุยกับที่บ้านแล้วเราคิดว่ามันเป็นแล้วแต่จังหวะมากกว่าคือถ้าสมมติว่าเราจะมีก็ให้อนาคตมันพาไปไม่ได้ว่าจะต้องมีเพื่ออะไรแบบแล้วใครจะสืบทอดร้านทองล่ะคะก็ค่อยว่ากันในอนาคตครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เอ็นดูพี่ก็ได้สืบ